การผจญภัยบนสายน้ำด้วยหัวใจแห่งวัยเยาว์และอิสระเสรีวรรณกรรมเยาวชนที่เด็กห้ามอ่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Well Read EP 35 Channel ที่ไม่เพียงรีวิวเท่านั้นแต่อยากอ่านให้คุณฟังด้วยพบกับผมนัทโทนัทอีกเช่นเคยกับคืนวันศุกร์และหนังสือดีๆที่คัดมาแล้วเพื่อคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับโดยช่องทางหลักที่จะเผยแพร่จะเป็นใน YouTube Channel นะครับสะกดตรงตัวครับคำว่า Well ที่แปลว่าวานกับคำว่า Read ที่แปลว่าอ่านหนังสือนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ฟังในช่องทางอื่นๆที่นอกเหนือจาก YouTube นะครับเพื่อให้ติดตามกันได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอหนังสือเรื่องการผจญภัยของ Huckleberry Finn ครับโดยคุณมาร์คทเวนแปลโดยคุณธารพายุสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนหนังสือเล่มนี้จริงๆเป็นเหมือนภาคเสริมของฮักหรือ Huckleberry Finn ตัวละครหลักตัวหนึ่งจากหนังสือชื่อดังของโลกอีกเล่มนะครับซึ่งก็คือเรื่องการผจญภัยของทอมซอเยอร์โดยผู้แต่งคนเดียวกันเนื้อเรื่องภายในเล่มเล่าถึงเมื่อการผจญภัยของทอมซอเยอร์จบลงฮักและทอมก็ได้มาอยู่ในครอบครัวที่ดีและมีผู้คนคอยสั่งสอนดูแลแต่ฮักมีพ่อที่ขี้เมาและชอบอาละวาดพ่อของเขาจับเขาไปขังไว้ชายป่าและปฏิเสธไม่ให้เขาได้เรียนหนังสือหรือไปโบสถ์วันทั้งวันมีแต่การยิงนกตกปลานอนเอกเนกและสูบยาเส้นแรกๆฮักก็รู้สึกไม่ชอบใจแต่เมื่อหลายเดือนผ่านไปเขาก็เริ่มรู้สึกชอบชีวิตสบายๆแบบนี้ติดอย่างเดียวที่พ่อของเขาชอบขังเขาไว้นานๆและเวลาเมาทีไรก็จะหาเรื่องทำร้ายร่างกายตลอดฮักจึงหนีออกจากบ้านที่คุมขังโดยใช้แพและการผจญภัยบนผืนน้ำอันแสนสนุกกับจิมคู่หูนิโกรที่หนีมาด้วยกันก็เริ่มต้นขึ้นเหตุการณ์ประหลาดๆที่จิกกัดสังคมอเมริกันได้อย่างเจ็บแสบจนทำให้หนังสือเล่มนี้ถูกขนานนามว่าวรรณกรรมเยาวชนที่เด็กห้ามอ่านและถูกแบนจากโรงเรียนในอเมริกันในยุคนั้นนะครับอยู่หลายสิบปีเพราะนอกจากภาษาที่ใช้จะมีคำรุนแรงเช่นการเหยียดผิวยังมีการทำลายร่างกายการพนันการหลอกลวงอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ทั้งนี้ผมคิดว่าหนังสือได้ทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดอีกครั้งนั่นก็คือมอบทั้งความสนุกอรรถรสและการสะท้อนสังคมอย่างตรงไปตรงมาเมื่ออ่านจบผมคิดถึงเรื่องเจ้าชายน้อยขึ้นมาจับใจนะครับเพราะว่าในเรื่องนั้นเจ้าชายน้อยเดินทางไปพบผู้คนแปลกประหลาดมากมายบนดาวต่างๆเรื่อง Huckleberry Finn ก็เช่นกันเพียงแต่พาหนะถูกเปลี่ยนให้เป็นแพนั่นเองครับเอาละครับในวันนี้ผมจะอ่านหนังสือตัวอย่างจากบทที่1เพื่อให้คุณผู้ฟังพอเห็นภาพคร่าวๆของทอมกับฮักนะครับจากนั้นก็จะกระโดดไปบทที่19ซึ่งเป็นตอนที่ฮักกับจิมได้พบกับชายแปลกหน้า2คนที่จะมาทำให้แพหลังน้อยๆที่ลอยตามน้ำมีสีสันขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปอ่านพร้อมๆกันได้เลยครับกับหนังสือเรื่องการผจญภัยของ Huckleberry Finn คำนำสำนักพิมพ์มาร์คทเวนเขียนเรื่องนี้ขึ้นโดยตั้งใจให้เป็นตอนต่อของการผจญภัยของทอมซอเยอร์แต่ขณะที่เขียนเรื่องแรกยังไม่ทันจบเขาก็เกิดความคิดใหม่และในที่สุดก็ทำให้การผจญภัยของ Huckleberry Finn กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีเนื้อหาลีลาน้ำเสียงและประเด็นที่แตกต่างจากทอมซอเยอร์อย่างเด่นชัดท่ามกลางการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นการพลิกพลิ้วเอาตัวรอดและการคดโกงหลอกลวงและอารมณ์ขันอันชาญฉลาดฮักฟินกลับบรรจุไว้ด้วยประเด็นปัญหาสำคัญมากมายตั้งแต่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเหยียดผิวชนชั้นวรรณะการศึกษาศาสนาและอื่นๆสอดแทรกไว้ในตลกร้ายอันเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของมาร์คทเวนเมื่อฮักฟินตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1885ก็สร้างปรากฏการณ์อย่างยิ่งในวงการวรรณกรรมของอเมริกันนั่นคือถูกโจมตีอย่างหนักกระทั่งถูกแบนจากห้องสมุดหลายแห่งซึ่งก็เป็นธรรมดาที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่เป็นไปตามขนบเดิมวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านวรรณกรรมอเมริกันเมื่อ100ปีที่แล้วเล่าเรื่องด้วยสำเนียงแบบอังกฤษใช้ภาษาที่ถูกต้องเคร่งครัดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเป็นภาษาที่ไม่ได้รับการยอมรับในโลกวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นเด็กชายลูกขี้เมาไร้การศึกษาเป็นตัวดำเนินเรื่องและเป็นผู้เล่าเรื่องผ่านมุมมองและภาษาผิดๆถูกๆแต่หลังจากฮักฟินได้รับการตีพิมพ์โรคของวรรณกรรมอเมริกันก็เปลี่ยนไปฮักฟินกลายเป็นแบบอย่างแก่นักเขียนรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันและตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวรรณกรรมตามมาอีกจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
และนั่นคือสิ่งที่เฮมิงเวย์หมายความถึงเมื่อกล่าวว่าวรรณกรรมอเมริกันสมัยใหม่ทั้งหมดมาจากหนังสือของมาร์คทเวนเล่มที่ชื่อ Huckleberry Finn เพียงเล่มเดียวเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่เราเคยมีลงชื่อสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนหมายเหตุในการแปลเป็นภาษาไทยเนื่องจากไม่สามารถถ่ายทอดสำเนียงภาษาแบบฮักฟินและโดยเฉพาะภาษาของคนผิวดำในยุคที่ยังมีทาสจึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยปกติไม่ใช่ภาษาไทยแบบผิดๆถูกๆซึ่งถึงอย่างไรก็ไม่อาจสื่อถึงภาษาที่ต้นฉบับใช้ได้จึงขอแจ้งผู้อ่านไว้ณที่นี้บทที่1คุณไม่รู้จักผมหรอกเว้นเสียแต่ว่าคุณได้อ่านหนังสือชื่อการผจญภัยของทอมซอยเออร์แต่นั้นไม่สำคัญหนังสือเล่มนั้นเขียนโดยคุณมาร์คทเวนและเขาเล่าความจริงเป็นส่วนใหญ่มีหลายเรื่องที่เขาต่อเติมเสริมแต่งแต่ส่วนใหญ่เขาเล่าความจริงนั่นไม่สำคัญอะไรผมไม่เคยเห็นใครที่ไม่โกหกก็ต้องมีสักครั้งเลยนะนอกเสียจากจะเป็นป้าพอลลี่หรือแม่ไม้หรืออาจจะแมรี่เรื่องทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับป้าพอลลี่เธอคือป้าพอลลี่ของทอมนะครับกับแมรี่กับแม่ไม้ดักลาสได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนั้นซึ่งเป็นหนังสือที่จริงเสียส่วนใหญ่แต่ต่อเติมเสริมแต่งบ้างเล็กน้อยดังที่ผมบอกไปแล้วหนังสือเล่มนั้นจบลงอย่างนี้ครับทอมกับผมพบเงินที่พวกโจรซ่อนไว้ในถ้ำและนั่นทำให้เรารวยเราได้คนละ $6,000เหรียญทองทั้งหมดภาพเงินเป็นตั้งๆนั้นช่างน่าเกรงขามเสียนี่กระไรทีนี้ผู้พิพากษาเทเชอร์ก็เอามันไปลงทุนและนั่นทำเงินให้เราคนละ$1ต่อวันตลอดทั้งปีมากกว่าที่ใครจะบอกได้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรแม่ไม้ดักลาสรับผมเป็นลูกและคิดจะอบรมบ่มสอนผมแต่มันลำบากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลาพิจารณาว่าถึงแม่ไม้เป็นคนเจ้าระเบียบอย่างน่าอนาถและผู้ดีจัดขนาดไหนดังนั้นเมื่อทนไม่ไหวอีกต่อไปผมจึงเพ่นหนีมาผมกลับคืนสู่ชุดผ้าคีริ้วเก่าๆและถังน้ำตาลของผมอีกครั้งเป็นอิสระและพอใจแต่ทอมซอยเออร์ตามหาผมบอกว่าจะตั้งแก๊งโจรและผมอาจเข้าร่วมได้ถ้าผมกลับไปหาแม่ไม้และทำตัวให้เรียบร้อยดังนั้นผมจึงกลับไปแม่ไม้รำพันใส่ผมเรียกผมว่าลูกแกะหลงทางที่น่าสงสารและยังเรียกผมด้วยชื่ออื่นๆอีกมากมายแต่เธอก็ไม่ได้มุ่งร้ายหมายขวัญอะไรเธอจับผมใส่เสื้อผ้าใหม่พวกนั้นอีกครั้งและผมก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากเหงื่อแตกพลักๆและรู้สึกอึดอัดไปหมดเอาล่ะงั้นก็เริ่มต้นแบบเก่ากันใหม่อีกทีแม่ไม้สั่นกระดิ่งเรียกกินอาหารมื้อสุดท้ายของวันและคุณต้องปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อถึงโต๊ะคุณจะกินทันทีไม่ได้แต่ต้องรอให้แม่ไม้ก้มหัวลงไปบนอะไรเล็กน้อยเหนืออาหารเสียก่อนถึงแม้พวกมันจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยจริงๆนั่นคือไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากว่าทุกอย่างได้รับการปรุงมาโดยเฉพาะมันแตกต่างจากตอนอยู่ในถังรกๆสิ่งต่างๆคลุกเคล้าผสมกันน้ำผลไม้มักจะเปลี่ยนไปเรื่อยและอะไรๆก็ล้วนคล่องคอกว่าหลังอาหารเธอหยิบหนังสือออกมาสอนผมเกี่ยวกับโมเสสและตะกร้าสารด้วยต้นกกและผมก็เหงื่อตกที่ได้รู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเขาแต่ไม่ทันไรเธอก็เผยว่าโมเสสตายมานานมากแล้วดังนั้นผมจึงไม่สนใจเขาอีกต่อไปเพราะผมไม่สนใจคนตายผ่านมาได้สักหน่อยผมก็อยากสูบยาเส้นจึงขออนุญาตแม่ไม้แต่เธอไม่ยอมเธอบอกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีและไม่สะอาดและผมต้องพยายามไม่ทำอีกบางครั้งก็เป็นเสียพลักนั้นพวกเขาไม่พอใจไอ้โน่นไอ้นี่ทั้งที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแล้วนี่ขนาดเธอกำลังวุ่นวายกับโมเสสซึ่งไม่ได้เป็นญาติโคโฮติก้ากับเธอและไม่มีประโยชน์กับใครทั้งนั้นเพราะเขาตายไปแล้วไงล่ะเธอก็ยังอุตส่าห์ถือสาหาความผิดผมเสียใหญ่โตสำหรับการทำสิ่งซึ่งมีข้อดีอยู่บ้างและเธอก็นัดยานัดด้วยและแน่ล่ะนั่นไม่เป็นไรเพราะเธอเป็นคนนัดเองน้องสาวของเธอมิสวัตสันสาวทื่นทึกผู้มีรูปร่างผอมบางพอใช้สวมแว่นกันลมเพิ่งมาอยู่กับเธอและกำลังควบคุมดูแลผมอยู่ในตอนนี้พร้อมด้วยหนังสือหัดอ่านเล่มหนึ่งเธอเคี่ยวผมหนักปานกลางเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงจนแม่ไม้บอกให้เธอเผามือผมไม่สามารถจะทนไหวอีกจากนั้นมันก็น่าเบื่อแทบตายอยู่ตั้งชั่วโมงและผมก็งุนงานมิตรวัสันจะพูดว่าอย่าเอาเท้าขึ้นไปบนนั้นฮักเกิลเบอร์รี่และอย่าขบฟันกรอดๆอย่างนั้นสิฮักเกิลเบอร์รี่นั่งตัวตรงๆและอีกสักประเดี๋ยวเธอก็จะพูดว่า
อย่าหาวแล้วก็บิดขี้เกียจอย่างนั้นแฮกเกิลเบอรี่ทำไมเธอไม่พยายามทำตัวดีๆบ้างต่อมาเธอก็เล่าเรื่องอเวจีให้ผมฟังทั้งหมดและผมบอกว่าผมอยากไปอยู่ที่นั่นเธอโมโหตอนนั้นแต่ผมไม่ได้มุ่งร้ายหมายขวัญอะไรเลยผมแค่ต้องการไปไหนไปไหนผมแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำเพาะเจาะจงอะไรเลยเธอบอกว่าที่ผมพูดมันชั่วร้ายบอกว่าชาตินี้เธอไม่มีวันพูดเธอจะมีชีวิตอยู่เพื่อไปสุขาวดีเอาเถอะผมไม่เห็นหรอกว่าการไปที่ที่เธอจะไปนั้นมีข้อดีตรงไหนดังนั้นผมจึงตั้งใจว่าจะไม่ลองแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะมันมีแต่จะทำให้ยุ่งและไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาเลยทีนี้พอได้เริ่มต้นแล้วเธอก็ต่อด้วยการเล่าเรื่องสุขาวดีให้ผมฟังทั้งหมดเธอบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำที่นั่นก็คือถือพินตะเวนร้องเพลงไปทั้งวันตลอดชั่วกาลนานดังนั้นผมจึงไม่ให้ความสำคัญกับมันนักแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมถามเธอว่าเธอคิดว่าทอมซอเยอร์จะไปที่นั่นไหมแล้วเธอก็บอกว่ายากผมดีใจที่เป็นอย่างนั้นเพราะผมอยากให้เขากับผมอยู่ด้วยกันมิดวัตสันคอยหาเรื่องผมและมันก็ทั้งน่าเบื่อทั้งเหงาสักประเดี๋ยวพวกนิโกรก็ถูกพาเข้ามาสวดมนต์และทุกคนก็ไปนอนผมขึ้นห้องของผมพร้อมด้วยเศษเทียนเล่มหนึ่งและเอามันวางบนโต๊ะจากนั้นผมจึงนั่งลงบนเก้าอี้ข้างหน้าต่างพยายามนึกถึงเรื่องสนุกๆแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมรู้สึกเหงาจนแทบอยากตายดาวกำลังส่องแสงและใบไม้ก็ส่งเสียงกรอบแกรบในป่าละเมาะอย่างเศร้าโศกยิ่งนักใกล้ออกไปผมได้ยินเสียงนกเค้าแม่งร้องเกี่ยวกับใครบางคนที่ตายไปแล้วและเหยี่ยววิปโพวิลกับหมาก็ร้องเกี่ยวกับใครบางคนที่กำลังจะตายลมพยายามกระซิบอะไรบางอย่างกับผมแต่ผมฟังไม่ออกและดังนั้นจึงได้แต่รู้สึกหนาวสั่นคันแล้วใกล้ออกไปในป่าละเมาะผมก็ได้ยินแบบที่ผีชอบทำกันเมื่อต้องการจะบอกความในใจบางอย่างแต่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้และดังนั้นจึงไม่สามารถพักผ่อนอย่างสงบในหลุมฝังศพของตัวเองและต้องเที่ยวคร่ำครวญแบบนั้นทุกคืนผมหดหู่และกลัวเสียจริงๆจนนึกว่าอยากมีเพื่อนบ้างสักพักแมงมุมตัวหนึ่งก็ไต่ขึ้นมาบนไหล่ของผมและพอผมดีดทิ้งมันก็ดันไปไหม้ในเปลวเทียนเสียนี่ผมยังไม่ทันดับมันก็หงิกหมดแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกว่านั่นเป็นลางร้ายมากและจะนำโชคร้ายบางอย่างมาให้ดังนั้นผมจึงกลัวแทบสลัดเสื้อผ้าทิ้งผมลุกขึ้นหมุน3รอบทันทียกแขนควายอกด้วยทุกครั้งจากนั้นจึงใช้ได้ผูกผมไว้เป็นปลอยเล็กๆเพื่อป้องกันแม่มดแต่ผมไม่มีความเชื่อมั่นเราทำอย่างนั้นเมื่อทำเกือกม้าที่เราพบหายไปแทนที่จะตอกตะปูไว้บนประตูหน้าบ้านแต่ผมไม่เคยได้ยินใครพูดว่ามันเป็นวิธีป้องกันโชคร้ายเมื่อเราฆ่าแมงมุมวงเล็บนะครับการพบเกือกม้าถือกันว่ามีโชคแต่ถ้าพบแล้วทำมันหายไปเชื่อกันว่าจะเกิดโชคร้ายทางแก้คือให้ตอกตะปูไว้หน้าประตูบ้านเมื่อแม่มดมาเห็นประตูจะออกเดินทางตามเส้นทางที่เกือกม้าหายไประหว่างนั้นก็จะเช้าแล้วและพลังของแม่มดก็จะหมดลงเมื่อถึงเวลาเช้าครับอ่านกันต่อนะครับผมนั่งลงอีกครั้งสั่นไปหมดทั้งตัวและหยิบกล้องยาเส้นออกมาจะสูบเนื่องจากบัดนี้บ้านทั้งหลังเงียบสงัดพอๆกับป่าช้าแม่ไม้จึงไม่น่าจะรู้เอาล่ะหลังจากเวลาผ่านไปนานผมก็ได้ยินเสียงนาฬิกาซึ่งอยู่ไกลออกไปในเมืองส่งเสียงตึงตึงตึง12ทีและทุกอย่างก็เงียบอีกครั้งเงียบยิ่งกว่าที่เคยสักประเดี๋ยวผมก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักในความมืดท่ามกลางหมู่ไม้อะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวผมนั่งนิ่งและฟังทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเมียวเมียวแว่วอยู่ข้างล่างนั่นดีผมร้องเมียวเมียวตอบให้เบาเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วดับไฟปีนหน้าต่างออกมาบนโรงเก็บของจากนั้นจึงหย่อนตัวลงบนผืนดินคลานเข้าไปในกลางหมู่ไม้และแน่นอนมีทอมซอเยอร์รอผมอยู่บทที่2เราย่องตามทางเดินในหมู่ไม้กลับไปทางท้ายสวนของแม่ไม้ก้มต่ำเพื่อไม่ให้กิ่งไม้ครูดหัวเอาตอนกำลังผ่านครัวผมสะดุดรากไม้หกล้มและทำให้เกิดเสียงเราหมอบนิ่งนิโก้ร่างใหญ่ของมิตรวัตสันชื่อจิมกำลังนั่งอยู่ในครัวพ้นประตูเข้าไปเรามองเห็นเขาได้ค่อนข้างชัดเพราะมีแสงสว่างอยู่ข้างหลังเขาเขาลุกขึ้นยืนยืดคอมาฟังประมาณ1นาทีแล้วจึงพูดว่านั่นใครเขาฟังอีกหน่อยแล้วจึงย่อตัวลงมายืนตรงกลางระหว่างเราในตำแหน่งซึ่งเราเกือบแตะตัวเขาได้ร
รู้สึกจะหลายนาทีแล้วก็หลายนาทีที่ไม่มีเสียงอะไรเลยและเราทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นไกลกันเสียเหลือเกินผมเริ่มคันตรงข้อเท้าแต่ไม่กล้าเกาจากนั้นจึงเริ่มคันหูตามด้วยหลังตรงกลางระหว่างไหล่พอดีรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าผมเกาไม่ได้แล้วก็คงตายแน่จริงนะไออย่างที่ว่านี่ผมสังเกตมาหลายทีแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นถ้าเราอยู่กับคนใหญ่คนโตหรือในพิธีฝังศพหรือพยายามจะหลับโดยที่ไม่ง่วงถ้าเราอยู่ไหนก็ตามที่มันไม่เหมาะจะเกาเราเป็นต้องคันได้ทุกทีแล้วนะสักพักจิมก็พูดว่าเฮ้ยแกเป็นใครอยู่ตรงไหนให้บันไลเถอะวะถ้าข้าไม่ได้ยินอะไรแล้วก็เอาล่ะข้ารู้ว่าจะทำยังไงข้าจะนั่งลงฟังตรงนี้จนกว่าจะได้ยินเสียงมันอีกจากนั้นเขาจึงนั่งลงบนพื้นดินระหว่างผมกับทอมเขาเอ็นหลังพิงต้นไม้ยืดขาออกจนขาข้างหนึ่งของเขาเกือบเตะขาข้างหนึ่งของผมจมูกของผมเริ่มคันจนน้ำตาคลอเบ้าแต่ผมก็ไม่กล้าเกาแล้วมันก็เริ่มคันข้างในถัดนั้นผมก็เริ่มคันข้างใต้ไม่ดูจะนั่งนิ่งๆได้อย่างไรความทุกข์นี้ดำเนินต่อไปตั้ง6หรือ7นาทีแต่เหมือนนานกว่านั้นมากผมคันพร้อมๆกัน11ที่เลยทีเดียวกะว่าคงทนได้ไม่เกินอีก1นาทีเท่านั้นแต่ผมก็กัดฟันสู้และเตรียมพร้อมที่จะลองดูตอนนั้นเองจิมก็เริ่มหายใจหนักๆต่อมาเขาเริ่มกรนและแล้วเพียงครู่เดียวผมก็สบายดีอีกครั้งทอมให้สัญญาณผมคล้ายเป่าปากเบาๆและเราก็คลานสี่ตีนหนีพ่อห่างออกมา10ฟุตทอมกระซิบบอกผมว่าอยากมัดจิมติดกับต้นไม้เล่นแต่ผมบอกว่าไม่เขาว่าตื่นขึ้นมาวายๆแล้วพวกนั้นจะพบว่าผมไม่ได้อยู่ในบ้านทอมพูดขึ้นว่าเขามีเทียนไม่พอและจะแอบเข้าไปเอาในครัวมาอีกสักหน่อยผมไม่อยากให้เขาลองผมบอกว่าจิมอาจจะตื่นและตามมาก็ได้แต่ทอมอยากเสี่ยงเราจึงแอบเข้าไปได้และได้เทียนมา3เล่มโดยทอมจ่ายเงิน5เซนวางไว้บนโต๊ะเราออกมาและผมก็กระวนกระวายอยากจะหนีแต่ไม่มีอะไรจะทำให้ทอมพอใจได้นอกจากเขาต้องคลานไปยังที่ที่จิมอยู่เพื่อเล่นแกล้งอะไรสักอย่างดูเหมือนจะพักใหญ่ทีเดียวที่ผมรอทุกอย่างนิ่งและวังเวงเหลือเกินทันทีที่ทอมกลับมาเราก็รีบเห็นตามทางเดินมาอ้อมรั้วสวนและสักประเดี๋ยวก็มาหยุดอยู่บนยอดเนินชันอีกทางด้านหนึ่งของบ้านทอมบอกว่าเขาถอดหมวกจากหัวจิมไปแขวนไว้บนกิ่งไม้ใหญ่เหนือตัวจิมขึ้นไปนั่นเองและจิมก็กระดุกกระดิกนิดหน่อยแต่ไม่ตื่นต่อมาภายหลังจิมบอกว่าพวกแม่มดสะกดเขาไว้ในภวังค์และขี่เขาไปทั่วทั้งรัฐจากนั้นจึงวางเขาลงใต้ต้นไม้อีกครั้งและแขวนหมวกของเขาไว้บนกิ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครทำแต่หนต่อมาที่จิมเล่าเขาบอกว่าพวกแม่มดขี่เขาล่องใต้ไปนิวออร์ลีนและหลังจากนั้นทุกครั้งที่เล่าเขาก็จะขยายมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในไม่ช้าเขาก็บอกว่าพวกแม่มดขี่เขาไปทั่วโลกทำให้เขาเหนื่อยแทบตายและหลังก็พองไปหมดจิมภูมิใจนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ภูมิใจจนแทบไม่เห็นนิโกรคนอื่นๆอยู่ในสายตาพวกนิโกรจะเดินทางมาเป็นไม้ๆเพื่อฟังจิมเล่าเรื่องดังกล่าวและเขาก็เป็นที่ยอมรับนับถือยิ่งกว่านิโกรคนไหนๆในแถบนั้นนิโกรจากต่างถิ่นจะยืนอ้าปากค้างมองดูเขาจนทั่วเหมือนเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์พวกนิโกรคุยเรื่องแม่มดเสมอในความมืดข้างเตาไฟในครัวแต่เมื่อใดก็ตามที่มีใครโม้ว่ารู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดจิมก็จะโผล่เข้าไปแล้วพูดว่าเฮ้อเอ็งจะรู้อะไรเรื่องแม่มดแล้วนิโกรคนนั้นก็จะหุบปากและจำต้องไปนั่งข้างหลังจิมใช้เชือกห้อยเหรียญ5เซนนั้นไว้ที่คอเสมอบอกว่ามันเป็นเครื่องรางที่ปีศาจให้เขาเองกับมือและปีศาจยังบอกด้วยว่าเขาสามารถใช้มันรักษาใครก็ได้และจะเรียกแม่มดมาเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการโดยเพียงแต่พูดอะไรบางอย่างกับมันเท่านั้นแต่เขาไม่เคยบอกว่าต้องพูดอะไรพวกนิโกจะมาจากบริเวณรอบๆและให้อะไรก็ตามที่พวกเขามีแก่จิมเพียงเพื่อจะได้เห็นเหรียญ5เซนนั้นแต่พวกเขาจะไม่แตะมันเพราะมันโดนมือปีศาจแล้วจิมเป็นคนใช้ที่นิสัยเสียเอามากๆเพราะเขาทนงตนเหลือเกินในเรื่องที่ได้เห็นปีศาจและถูกพวกแม่มดขี่เอาล่ะเมื่อทอมกับผมถึงขอบเนินเราก็มองลงไปในหมู่บ้านและเห็นแสงไฟ3หรือ4ดวงส่องแสงวูบวาบคงเป็นบ้านที่มีคนป่วยกันมั้งดวงดาวเบื้องบนระยิบระยับสวยงามเหลือเกิน
และข้างหมู่บ้านก็คือแม่น้ำที่สงบสง่าน่าเกรงขามกว้าง1ไมล์เต็มๆเราลงเนินไปพบโจฮาร์เปอร์กับเบนโรเจอร์และเด็กผู้ชายอีก2หรือ3คนซ่อนอยู่ในโรงฟอกหนังเก่าแก่จากนั้นเราจึงปลดเรือกันเชียงเล็กและกันเชียงตามน้ำไป2ไมล์ครึ่งมุ่งสู่หน้าผาใหญ่บนไหล่เขาและเข้าฝั่งเราตรงไปยังบริเวณที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้และเมื่อทอมให้ทุกคนสาบานว่าจะเก็บเป็นความลับแล้วเขาก็เผยให้เห็นโพรงแห่งหนึ่งในภูเขาตรงส่วนที่มีพุ่มไม้หนาแน่นที่สุดเราจุดเทียนและคานเขาคลานศอกเข้าไปพอถึงประมาณ200หลามันก็กลายเป็นถ้ำทอมคลำทางไปข้างหน้าและในไม่ช้าก็มุดลงไปใต้ผนังถ้ำตรงที่คุณจะไม่สังเกตมาก่อนว่ามีโพรงอยู่โพรงหนึ่งเราผ่านบริเวณแคบๆเข้าไปในอะไรที่คล้ายห้องชื้นๆชวนให้เหงื่อซึมและหนาวแล้วเราก็หยุดที่นั่นทอมพูดว่าทีนี้เราจะตั้งแก๊งโจนะเรียกว่าแก๊งทอมซอยเออร์ทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมต้องปฏิญาณตนและดงนามด้วยเลือดทุกคนเต็มใจทอมจึงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเขาเขียนคำปฏิญาณไว้ออกมาอ่านเป็นคำปฏิญาณว่าเด็กทุกคนจะซื่อสัตย์ต่อแก๊งและไม่นำความลับใดๆไปเปิดเผยและถ้าใครทำอะไรกับเด็กคนไหนในแก๊งเด็กคนใดก็ตามที่ถูกสั่งให้ฆ่าใครคนนั้นกับครอบครัวมันจะต้องทำและเขาต้องไม่กินไม่นอนจนกว่าจะฆ่าพวกมันและกรีดรูปไม้กางเขนลงบนอกพวกมันนั่นเป็นเครื่องหมายของแก๊งและใครที่ไม่ใช่สมาชิกของแก๊งจะใช้เครื่องหมายนั้นไม่ได้ถ้าใช้จะต้องถูกฟ้องและถ้าทำอีกจะต้องถูกฆ่าและถ้าสมาชิกแก๊งคนไหนเอาความลับไปเปิดเผยจะต้องถูกตัดคอเอาศพเผาและปล่อยให้ขี้เถ้ากระจายเกลื่อนชื่อของเขาจะถูกลบออกจากรายการชื่อโดยใช้เลือดหยดทับและไม่มีใครในแก๊งกล่าวถึงอีกแต่จะมีคำสาปกำกับและถูกลืมไปตลอดกาลทุกคนบอกว่าเป็นคำปฏิญาณที่สวยงามจริงๆและถามทอมว่าคิดเองหรือเปล่าเขาบอกว่าบางส่วนแต่ที่เหลือเอามาจากหนังสือโจรสลัดกับหนังสือโจรและทุกแก๊งชั้นยอดจะต้องมีบางคนคิดว่าคงเป็นการดีถ้าจะฆ่าครอบครัวของเด็กที่นำความลับไปเปิดเผยทอมบอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาจึงหยิบดินสอมาเขียนลงไปแล้วเบนโรเจอร์สก็พูดว่านี่ฮักฟินมันไม่มีครอบครัวนายจะทำยังไงกับมันเออมันไม่มีพ่อหรอทอมซอเยอร์ถามมีมันมีพ่อแต่เดี๋ยวนี้นายไม่มีปัญหาแกพบแกเคยนอนเมาคลุกอยู่กับพวกหมูในโรงฟอกหนังแต่ไม่มีใครเห็นแกแถวนี้มาเป็นปีหรือปีกว่าแล้วพวกเขาปรึกษากันและก็ตัดผมออกเพราะพวกเขาบอกว่าเด็กทุกคนต้องมีครอบครัวหรือใครสักคนให้ฆ่ามิฉะนั้นมันก็จะไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นๆไม่มีใครคิดออกว่าจะทำอย่างไรทุกคนมึนและนั่งนิ่งผมเกือบร้องไห้อยู่แล้วแต่ทันใดนั้นก็นึกวิธีได้และเสนอมิตรวัตสันให้พวกเขาพวกเขาสามารถฆ่าเธอได้ทุกคนพูดว่าโอ้ใช้แกได้ใช้แกได้เรียบร้อยแล้วหักเข้ามาได้และพวกเขาทั้งหมดก็ปักเข็มลงบนนิ้วเพื่อเอาเลือดมาเซ็นชื่อและผมก็ทำเครื่องหมายของผมบนกระดาษทีนี้เบนโรเจอร์สพูดแก๊งนี้ทำธุรกิจแนวไหนล่ะไม่มีอะไรนอกจากปล้นและฆ่าทอมบอกแต่เราจะปล้นใครบ้านหรือวัวควายหรือเลี้ยวไหลขโมยวัวควายแล้วอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่การปล้นมันเป็นการย่องเบาทอมซอเยอร์บอกเราไม่ใช่ขโมยนั่นไม่ใช่แบบของเราเราเป็นโจรที่ดักปล้นตามทางเราหยุดรถม้าใหญ่น้อยบนถนนมีหน้ากากสวมเราฆ่าคนและเอานาฬิกากับเงินของพวกเขาเราต้องฆ่าคนเสมอหรออ๋อแน่นอนที่สุดแบบนั้นดีที่สุดผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดต่างไปแต่ส่วนใหญ่เขาถือกันว่าฆ่าไว้ก่อนดีที่สุดยกเว้นบางคนซึ่งนายพามาที่ถ้ำและเก็บไว้จนกว่าพวกเขาจะถูกไถ่ตัวไถ่ตัวมันคืออะไรฉันไม่รู้แต่ก็ทำกันอย่างนั้นฉันเคยเห็นในหนังสือเพราะงั้นจึงแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำแต่เราจะทำได้ยังไงถ้าไม่รู้มันคืออะไรพาทัวะเราต้องทำฉันไม่ได้บอกนายหรือว่ามันอยู่ในหนังสือนายอยากจะทำให้มันผิดแผกไปจากในหนังสือจนทุกอย่างยุ่งเหยิงหมดงั้นหรอโถเอ้ยพูดน่ะมันง่ายทอมซอยเออร์แต่คนพวกนั้นจะถูกไถ่ตัวกันอีท่าไหนถ้าเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับพวกเขานั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดทีนี้นายเข้าใจว่ามันคืออะไรล่ะเออฉันไม่รู้แต่บางทีถ้าเราเก็บพวกเขาไว้จนกว่าจะถูกไถ่ตัวมันอาจหมายความว่าเราเก็บพวกเขาไว้จนกว่าพวกเขาจะตายก็ได้เออค่อยได้เรื่องได้ราวหน่อยนั่นแหละคำตอบทำไมนายถึงพูดก่อนหน้านี้ไม่ได้วะ
เราจะเก็บพวกเขาไว้จนกว่าพวกเขาจะถูกไถ่ตัวตายคงน่ารำคาญมากเลยด้วยกินหมดทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามหนีเสมอพูดเข้าเบนโรเจอร์จะหนีได้ยังไงในเมื่อมียามคอยเฝ้าพร้อมที่จะยิงถ้าพวกเขาขยับตะปูสักตัวยามนั่นก็ดีเพราะงั้นต้องมีคนนั่งถ่างตาตลอดคืนและไม่ได้หลับเลยเพียงเพื่อเฝ้ามองพวกนั้นฉันคิดว่านั่นเป็นความโง่ทำไมเราไม่ตะบองมาถ่ายตัวพวกเขาทันทีที่พวกเขามาถึงที่นี่ล่ะเพราะในหนังสือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิจะอะไรซะอีกทีนี้เบนโรเจอร์นายต้องการทำอะไรตามกฎเกณฑ์หรือไม่ต้องการนั่นคือประเด็นนายไม่คิดหรือว่าคนที่เขียนหนังสือเขารู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องนายคิดว่านายสามารถสอนอะไรพวกเขาได้หรอยากว่ะไม่เอาแล้วนะเราจะให้พวกนั้นไถ่ตัวตามวิธีปกติอย่างเดิมนั่นแหละตกลงฉันไม่ดังเกียจแต่ถึงยังไงฉันก็ขอพูดว่ามันเป็นวิธีที่โง่นี่เราฆ่าพวกผู้หญิงด้วยหรือเปล่าแหมเบนส์โรเจอร์ถ้าฉันโง่เท่านายแล้วก็ฉันจะไม่แพร่งพลายหรอกฆ่าพวกผู้หญิงนะหรอไม่มีใครเคยเห็นอะไรแบบนั้นในหนังสือนายพาพวกเธอมาที่ถ้ำและนายก็สุภาพเรียบร้อยกับพวกเธอเสมออีกไม่เท่าไหร่พวกเธอก็จะตกหลุมรักนายและไม่อยากกลับบ้านอีกต่อไปเอาล่ะถ้านั่นคือวิธีฉันก็เห็นด้วยแต่ฉันไม่สนใจหรอกแป๊บเดียวเท่านั้นถ้ำเราจะลกไปด้วยผู้หญิงกับพวกที่รอไถ่ตัวจนไม่มีที่ให้โจรอยู่แต่เอาเลยฉันไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้เจ้าเปียกทอมมี่บาร์นส์หลับไปแล้วพอปลุกขึ้นมาเขาก็กลัวและร้องไห้บอกว่าอยากกลับบ้านไปหาแม่ไม่อยากเป็นโจรอีกต่อไปแล้วดังนั้นทุกคนจึงล้อเขาและเรียกเขาว่าไอ้ขี้แยซึ่งทำให้เขาโมโหและบอกว่าจะเอาความลับไปเปิดเผยทันทีแต่ทอมให้เขา5เซนเพื่อปิดปากและบอกว่าเราทั้งหมดจะกลับบ้านสัปดาห์หน้าค่อยพบกันจะได้ปล้นไข่ดูหน่อยและฆ่าคนเสียบ้านเบนโรเจอร์บอกเขาว่าเขาออกมาบ่อยๆไม่ได้ได้แต่วันอาทิตย์และดังนั้นเขาจึงอยากให้จะเริ่มวันอาทิตย์หน้าแต่เด็กทุกคนบอกว่ามันจะบาปมากถ้าทำในวันอาทิตย์และเรื่องก็เลยจบพวกเขาตกลงจะมารวมกันเพื่อกำหนดวันทันทีที่ทำได้และเราก็เลือกทอมซอเยอร์เป็นหัวหน้าแก๊งคนที่1และโจฮาร์เปอร์เป็นหัวหน้าแก๊งคนที่2จากนั้นจึงพากันออกเดินทางกลับบ้านผมปีนขึ้นหลังคาโรงเก็บของและมุดเข้าหน้าต่างห้องของผมก่อนอรุณจะรุ่งนิดเดียวเสื้อผ้าใหม่ของผมเปื้อนน้ำมันกับดินเต็มไปหมดและผมก็เหนื่อยแทบตายจบไปแล้วนะครับกับ2บทแรกของThe Adventure of Huckleberry Finn หรือการผจญภัยของ Huckleberry Finn นะครับลำดับถัดมานะครับผมจะข้ามไปอ่านบทที่19นะครับเพื่อให้เห็นถึงฉากในช่วงเวลาที่ Huckleberry Finn และจิมได้ล่องเรือไปพบชายแปลกหน้า2คนครับบทที่19 2-3 วันและคืนผ่านไปความจริงผมน่าจะพูดว่ามันว่ายผ่านไปนะมันเคลื่อนไปอย่างเงียบๆเรียบรื่นและน่ารักเหลือเกินเราใช้เวลากันอย่างนี้ครับแม่น้ำช่วงนั้นใหญ่โตมโหฬารบางทีกว้างตั้งหมายครึ่งแล้วเดินทางกลางคืนและจอดซ่อนตอนกลางวันพอเวลากลางคืนจวนผ่านพ้นเราจะหยุดใต้สันทรายสักแห่งและแล้วก็ตัดต้นคอตตอนฟูดกับวิลโลว์อ่อนๆมาสุ่มแพไว้จากนั้นเราจะวางเบ็ดราวพอเสร็จก็หย่อนตัวลงในแม่น้ำและว่ายน้ำเพื่อให้สดชื่นขึ้นและเย็นลงและเราก็นั่งลงบนพื้นทรายใกล้ฝั่งตรงที่น้ำลึกประมาณแค่เข่าเฝ้าดูการมาของแสงตะวันไม่มีเสียงเลยไม่ว่าที่ไหนเป็นความเงียบสงัดอย่างแท้จริงเหมือนโลกกำลังจะหลับเพียงแต่อาจมีบางครั้งที่พวกอึ่งอ่างส่งเสียงร้องระเบงเซ็งแซ่สิ่งแรกที่จะเห็นเมื่อมองไปเหนือน้ำก็คืออะไรที่คล้ายเส้นเลือนๆเส้นหนึ่งนั่นก็คือป่าละม้อบนฝั่งตรงข้ามคุณไม่สามารถมองเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างได้อีกต่อมาจึงเป็นที่จางๆแห่งหนึ่งบนท้องฟ้าจางลงเรื่อยๆแผ่กระจายไปรอบๆแล้วแม่น้ำก็คลายความเข้มลงใกล้ออกไปลิบๆและไม่ดำอีกต่อไปแต่เป็นสีเทาคุณสามารถมองเห็นจุดเล็กๆสีคล้ำล่องลอยไปไกลออกไปเรื่อยๆเรือบรรทุกสินค้าหรือไม่ก็อะไรทำนองนั้นส่วนเส้นยาวๆสีดำก็คือแพบางครั้งคุณสามารถได้ยินเสียงแจวยาวลั่นเอียดๆหรือไม่ก็เสียงพูดฟังไม่ได้สับช่างเงียบสงัดเหลือเกินและเสียงก็มาไกลเหลือเกินต่อมาอีกเดี๋ยวคุณก็สามารถมองเห็นเส้นหนึ่งบนผืนน้ำคุณรู้จักหน้าตาของเส้นนั้นว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ใต้กระแสน้ำเชี่ยวกรากซึ่งโถมใส่มันอยู่ที่นั่นและทำให้เส้นนั้นมีลักษณะอย่างนั้นแล้วคุณก็เห็นหมอกม้วนตัวขึ้นจากผิวน้ำทางที่ตะวันออกเป็นสีแดงเรื่อขึ้น
คุณจะเห็นแม่น้ำและเห็นเขาโครงของกระท่อมไม้สูงหลังหนึ่งแถวชายป่าละเมาะถัดจากตลิ่งฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเข้าไปดูเหมือนตรงนั้นจะเป็นลานกองไม้ซึ่งก็กองกันอย่างที่พวกขี้โกงมักจะทำคือสามารถโยนหมาทั้งตัวรอดไปได้ไม่ว่าตรงไหนแล้วลมอ่อนๆซึ่งก่อตัวขึ้นก็พัดจากที่นั่นมาไล่ลมคุณเย็นและสดชื่นเหลือเกินทั้งยังมีกลิ่นหอมจากป่าและดอกไม้ด้วยแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะพวกเขาทิ้งปลาตายไว้เกลื่อนอย่างเช่นปลากาซึ่งค่อนข้างเหม็นถัดจากนั้นคุณก็จะมีวันทั้งวันทุกอย่างยิ้มอยู่ในแสงแดดและนกร้องเพลงอย่างสุดชีวิตจิตใจไม่มีทางที่ใครจะสังเกตเห็นควันเพียงเล็กน้อยในตอนนี้ดังนั้นเราก็จะปลดปลาจากเบ็ดราวและทำอาหารเช้าร้อนๆต่อมาเราก็จะเฝ้ามองความเงียบเหงาของน้ำอย่างค่อนข้างเกียจคร้านและโงกเง่งหลับไปแต่อีกสักประเดี๋ยวเราก็จะตื่นขึ้นและมองหาว่าอะไรทำให้ตื่นอาจจะเห็นเรือกลไฟสักลำกำลังล่องส่งเสียงไอแคกๆทวนน้ำขึ้นไปไกลลิบๆทางฝั่งตรงข้ามจนคุณไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับมันได้นอกเหนือจากเรื่องที่ว่ามันมีกรงล้ออยู่จากนั้นราวๆ1ชั่วโมงก็จะไม่มีอะไรให้ได้ยินหรือเห็นอีกมีแต่ความเงียบเหงาล้วนๆต่อมาคุณก็จะเห็นแพล่องลอยผ่านไปไกลออกไปทุกทีและอาจมีคนงานชั้นเลวกำลังพาไม้อยู่บนนั้นสักคนหนึ่งเพราะพวกบนแพมักทำอย่างนั้นกันเกือบเสมอคุณจะเห็นขวานสะท้อนแสงวาบและฟันลงมาโดยที่คุณยังไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณจะเห็นขวานถูกยกขึ้นอีกครั้งและพอมันอยู่เหนือหัวชายผู้นั้นคุณจึงจะได้ยินเสียงฉึกเพราะเสียงต้องใช้เวลาทั้งหมดนั้นในการเดินทางเพื่อข้ามน้ำมาแล้วเราก็จะใช้วันนั้นให้หมดไปกับการทำตัวเกียจคร้านและฟังเสียงความเงียบครั้งหนึ่งมีหมอกลงจัดและแพกับอะไรต่างๆก็ผ่านไปมีการเคาะกระทะเพื่อไม่ให้เรือกลไฟชนเอาเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งอาจจะเป็นแพเฉียดเข้ามาใกล้เสียจนได้ยินเสียงคุยเสียงด่าและเสียงหัวเราะของพวกเขาอย่างถนัดชัดเจนแต่มองไม่เห็นวิแววของพวกเขาเลยนั่นทำให้ขนลุกมันเหมือนวิญญาณมันล่องลอยอยู่ในอากาศจิมบอกว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณแต่ผมบอกว่าไม่ใช่วิญญาณคงไม่พูดว่าไอ้หมอกระยำหรอกทันทีที่เป็นกลางคืนเราก็ผลักแพออกเมื่อนำมันออกไปถึงประมาณกลางแม่น้ำแล้วเราก็ปล่อยมันตามยถากรรมจะลอยไปไหนก็สุดแท้แต่กระแสน้ำต้องการให้มันไปแล้วเราก็จะจุดกล้องยาเส้นห้อยขาในน้ำและคุยกันสารพัดเรื่องเราไม่นุ่งผ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเมื่อใดก็ตามที่พวกยุงมันยอมให้เราทำอย่างนั้นเสื้อผ้าใหม่ที่ครอบครัวของบักตัดให้ผมมันดีเกินกว่าที่จะใส่สบายยิ่งกว่านั้นผมยังไม่ถูกกับเสื้อผ้านักด้วยไม่เลยบางครั้งเราจะมีแม่น้ำสายนั้นทั้งสายเป็นของเราเองอย่างเนิ่นนานที่สุดข้ามน้ำไปคือตลิ่งกับเกาะแก่งทั้งหลายบางทีจะมีแสงไฟซึ่งกระเทียนจากหน้าต่างห้องเรือโดยสารและในบางครั้งจะเห็นแสงไฟบนผิวน้ำสักดวงหรือสองดวงจากแพหรือไม่ก็เรือบรรทุกสินค้าและเผลอๆอาจได้ยินเสียงซอสักคันหรือเพลงสักบทล่องลอยมาจากเรือลำใดลำหนึ่งการใช้ชีวิตอยู่บนแพเป็นเรื่องที่งดงามเรามีท้องฟ้าข้างบนนั้นซึ่งแต้มด้วยดวงดาวและเราเคยนอนหงายมองดูพวกมันถกกันว่ามันถูกสร้างขึ้นหรือเพียงแต่เกิดขึ้นเฉยๆจิมเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นแต่ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองผมลงความเห็นว่าคงต้องใช้เวลานานเกินไปที่จะสร้างมากขนาดนั้นจิมบอกว่าดวงจันทร์อาจจะออกไข่มาเป็นดวงดาวก็ได้แหมมันก็ทำท่าจะมีเหตุผลอยู่หรอกผมจึงไม่โต้แย้งอะไรเพราะผมเคยเห็นกบออกไข่มากเกือบพอๆกันมาแล้วดังนั้นก็แน่แล้วว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เราเคยดูดาวตกด้วยกันเช่นนั้นและเห็นพวกมันพุ่งลงมาจิมเชื่อว่าพวกมันเสียและถูกโยนออกจากรังคืนละครั้งหรือ2ครั้งเราจะเห็นเรือกลไฟแล่นไปในความมืดบางครั้งมันจะพ่นสะเก็ดไฟมากมายก่ายกองมาจากปล่องและสะเก็ดเหล่านั้นก็จะโปรยลงในแม่น้ำเหมือนสายฝนดูสวยงามยิ่งนักแล้วเรือนั้นก็จะเลี้ยวโค้งแสงไฟของมันจะกระพริบหายไปเสียงอึกทึกครึกโครมของมันจะถูกปิดกั้นแม่น้ำจะกลับมาเงียบสงบอีกครั้งและในที่สุดหลังจากที่มันลับตาไปแล้วตั้งนานคลื่นของมันก็จะมาถึงเราทำให้แพโครงเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกนานจนบอกไม่ถูกเลยล่ะว่านานแค่ไหนจะยกเว้นก็เพียงเสียงกบหรืออะไรบางอย่างเท่านั้นหลังเที่ยงคืนคนบนฝั่งจะเข้านอนและแล้วฝั่งก็จะเป็นสีดำไป2หรือ3ชั่วโมงไม่มีแสงไฟจากหน้าต่างห้องโดยสารบนเรืออีกไฟเหล่านี้คือนาฬิกาของเรา
ดวงแรกที่ปรากฏให้เห็นอีกครั้งจะหมายถึงว่าจวนเช้าแล้วดังนั้นเราก็จะหาที่ซ่อนจอดแพทันทีเช้าวันหนึ่งประมาณย่ำลุ่งผมพบเรือแคนูลำหนึ่งและตัดข้ามร่องน้ำเชี่ยวขนาดเพียง200หลาไปเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่จากนั้นจึงพายตามแควสายหนึ่งเข้าไปในป่าสนไซเปรสประมาณ1ไมล์เพื่อดูว่าผมจะเก็บลูกเบอร์รี่ไม่ได้เลยหรืออย่างไรพอกำลังจะผ่านที่แห่งหนึ่งซึ่งคล้ายๆเป็นทางสำหรับให้วัวลุยข้ามแควชาย2คนก็วิ่งตื่นมาตามทางอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมนึกว่าผมตายแน่แล้วเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีใครตามใครผมก็คิดว่าต้องเป็นผมหรืออาจจะจิมผมตั้งท่าจะเพ่นจากที่นั่นอย่างรีบด่วนแต่ตอนนั้นพวกเขาเข้ามาใกล้ผมเต็มทีแล้วและร้องตะโกนอ้อนวอนให้ผมช่วยชีวิตบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับถูกไล่ล่าบอกว่ามีชายหลายคนกลับมากำลังตามมาพวกเขาอยากกระโดดลงมาเลยแต่ผมพูดว่าอย่านะผมยังไม่ได้ยินเสียงหมาเสียงม้าอะไรเลยพวกคุณมีเวลาที่จะเบียดผ่านพุ่มไม้ไปตามแควอีกนิดแล้วค่อยลุยน้ำมาถึงเรือผมนั่นจะทำให้พวกหมาดมกลิ่นตามมาไม่ถูกพวกเขาทำตามและทันทีที่พวกเขาลงเรือผมก็เพ่นกลับสันทรายของเราอย่างเร่งรีบอีก5หรือ10นาทีก็ได้ยินเสียงหมากับเสียงคนตะโกนอยู่ไกลๆเราได้ยินพวกนั้นมาทางแควแต่มองไม่เห็นดูเหมือนพวกเขาจะหยุดทะเลถลายครู่หนึ่งคันแล้วขณะที่ห่างออกมาเรื่อยๆตลอดเวลาเราก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงพวกเขาอีกเลยถึงตอนที่เราทิ้งป่าละเมาะไว้ข้างหลังทุกอย่างก็เงียบเราพายข้ามมาที่สันทรายซ่อนตัวในดงคอตตอนวูดและปลอดภัย1ใน2คนนี้อายุประมาณ70หรือมากกว่าหัวล้านตะหนวดเขาเป็นสีเทามากเลยเขาสวมหมวกปีกเก่าๆบูบี้เสื้อเชิ้ตขนสัตว์สีฟ้ามันเยิ้มกางเกงบูยีนสำหรับขี่ม้ากระรุ่งกระลิ่งยัดปลายขาเข้าไปในเพียงรองเท้าบูทและคาดสายยงกางเกงชนิดที่ถักใช้เองตามบ้านแต่ก็เพียงข้างเดียวเขามีเสื้อคลุมหางยาวเก่าๆพาดอยู่บนท่อนแขนตัดด้วยผ้าบูรูยีนติดกระดุมทองเหลืองลื่นๆและต่างก็มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอ้วนๆที่ดูเหมือนจะพังไม่พังแหลกกันทั้งสองคนอีกคนอายุประมาณ30แต่งตัวธรรมดาเกือบพอกันหลังอาหารเช้าเราทั้งหมดพักผ่อนคุยกันสิ่งแรกที่ปรากฏก็คือ2คนนี้ไม่รู้จักกันคุณมีเรื่องอะไรหรอคนหัวล้านถามชายอีกคนนึงคือผมขายยาที่ขจัดหินปูนออกจากฟันน่ะมันขจัดได้จริงๆแต่ส่วนมากจะทำให้เครือบฟันหลุดออกมาด้วยทีนี้ผมดันอยู่นานกว่าที่ควรจะอยู่ประมาณ1คืนเพิ่งเพ่นออกมาตอนที่บังเอิญพบคุณบนทางเดินด้านนี้ของเมืองนั่นแหละแล้วคุณก็บอกว่าพวกนั้นกำลังมาและขอร้องให้ผมช่วยคุณนี้ผมถึงได้บอกว่าผมเองก็กำลังจะมีเรื่องและจะขอเพ่นกับคุณเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แล้วเรื่องของคุณล่ะผมกำลังจัดการรณรงค์เลิกเหล้าที่นั่นนิดหน่อยประมาณ1สัปดาห์และก็เป็นที่รักใคร่ของพวกผู้หญิงไม่ว่าจะสาวหรือว่าแก่เพราะผมทำให้พวกขี้เมาลำบากใจมากเลยล่ะจะบอกให้และผมก็ได้ตั้งคืนละ 5-6 ดอลลาร์หัวละ10เซนน่ะเด็กๆกับพวกนี้โกรฟรีธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยตลอดแต่แล้วยังไงไม่รู้เมื่อคืนนี้มีข่าวลือไปทั่วว่าผมแอบดูดเหล้านิโกรคนหนึ่งมาปลุกผมเมื่อเช้าบอกว่าคนกำลังจับกลุ่มกันเงียบๆพร้อมด้วยหมากับม้าอีกไม่นานพวกเขาจะมากันและให้เวลาผมหนีก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นพวกเขาจะไล่จับผมและถ้าจับได้แน่นอนว่าพวกเขาคงเอาน้ำมันทาตัวผมแล้วโรยด้วยขนนกแล้วเอาคานหามผมไม่รอกินมื้อเช้าเลยผมไม่หิวตะแก่คนหนุ่มพูดผมว่าเราอาจจะร่วมทีมกันได้คุณคิดว่ายังไงก็ใช่ว่าผมจะไม่เต็มใจคุณนำมาหากินอะไรล่ะส่วนใหญ่งานหลักก็ช่างพิมพ์เร่แล้วก็ขายยาสำเร็จรูปนิดหน่อยเป็นนักแสดงละครโศกนาฏกรรมนะเป็นนักสะกดจิตสลับกับนักอ่านกะโหลกศีรษะเมื่อมีโอกาสเป็นครูสอนภูมิศาสตร์ขับร้องตามโรงเรียนบ้างเพื่อไม่ให้เบื่อบางครั้งก็แสดงปาฐกถาโอ้ยผมทำมากมายหลายอย่างเกือบทุกอย่างที่สะดวกนั่นแหละเพราะงั้นมันจึงไม่ใช่งานแล้วอาชีพคุณล่ะชีวิตนี้ผมทำงานด้านแพทย์มามากที่ถนัดที่สุดก็คือการจับเส้นรักษามะเร็งอัมพาตอะไรทำนองนั้นและผมก็ดูหมอค่อนข้างแม่นเวลามีใครช่วยหาข้อมูลให้การเทศก็เป็นงานที่ผมถนัดเช่นกันมีการจัดงานบุญกลางแจ้งเผยแพร่ธรรมไปเรื่อยไม่มีใครพูดถึงอะไรไปพักหนึ่งแล้วคนหนุ่มก็ถอนใจและพูดว่าอนิจจาอนิจจาเรื่องอะไรคนหัวล้านถามนึกถึงว่าผมต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้ตกอับมาอยู่ในกลุ่มคนแบบนี้แล้วเขาก็เริ่มเช็ดน้ำตาออกจากมุมตาด้วยผ้าคีริ้วผืนหนึ่ง
ใช้ชีวิตบ้าบออะไรของคุณคนกลุ่มนี้ไม่ดีพอสำหรับคุณหรือไงคนหัวล้านว่าท่าทางกล้าและหยิ่งไม่น้อยดีพอสำหรับผมดีเท่าที่ผมสมควรได้รับก็ใครล่ะที่ฉุดผมจากที่ศูนย์ลงสู่ที่ต่ำผมทำเองผมไม่โทษพวกคุณหรอกคุณสุภาพบุรุษไม่เลยแม้แต่น้อยผมไม่โทษใครผมสมควรกับเรื่องทั้งหมดนี้แล้วปล่อยให้โลกที่หนาวเย็นมันทำกับผมอย่างเร็วซามต่ำช้าที่สุดไปเถอะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือมีหลุมศพสำหรับผมอยู่ที่ไหนสักแห่งโลกอาจจะดำเนินไปเหมือนอย่างที่มันเคยทำเสมอและเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากผมทั้งของรักทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่สามารถจะเอาสิ่งนั้นไปสักวันผมจะนอนลงในนั้นลืมให้หมดและหัวใจที่แหลกสลายหน้าเวทนาของผมจะได้พักผ่อนเขาเช็ดน้ำตาปล่อยๆต่อไปหัวใจแหลกสลายหน้าเวทนาบ้าบออะไรล่ะคนหัวล้านพูดคุณจะแบกหัวใจที่แหลกสลายหน้าเวทนามาทุ่มใส่พวกเราทำไมเราไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยใช่ผมรู้ว่าพวกคุณไม่ได้ทำผมไม่ได้โทษพวกคุณคุณสุภาพบุรุษผมทำให้ตัวเองตกต่ำใช่ผมทำเองถูกแล้วที่ผมต้องทนทุกทรมานทุกอย่างที่สุดผมไม่ได้ค่ำครวญอะไรตกต่ำจากอะไรคุณตกมาจากไหนคุณคงไม่เชื่อผมโลกไม่เคยเชื่อปล่อยให้มันผ่านไปเถอะไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรความลับของกำเนิดของผมความลับของกำเนิดของคุณตั้งใจจะพูดว่าคุณสุภาพบุรุษชายหนุ่มพูดเป็นทางการอย่างยิ่งผมจะเปิดเผยให้พวกคุณทราบเพราะผมรู้สึกว่าผมอาจจะมีความไว้วางใจในตัวพวกคุณโดยสิทธิ์อันชอบธรรมแล้วผมเป็นขุนนางชั้นดุกดวงตาของจิมถลนเมื่อได้ยินอย่างนั้นและผมคิดว่าของผมก็คงเหมือนกันจากนั้นชายหัวล้านจึงพูดว่าไม่คุณไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกใช่ไหมหมายความสิคุณปู่ทวดของผมบุตรคนโตของท่านดุกแห่งบริดจ์วอเตอร์หนีมายังประเทศนี้เมื่อราวๆปลายศตวรรษที่แล้วเพื่อหายใจอากาศบริสุทธิ์แห่งเสรีภาพแต่งงานที่นี่และสิ้นชีวิตทิ้งลูกชายไว้คนหนึ่งบิดาของท่านเองก็สิ้นใจในเวลาไล่เลี่ยกันบุตรคนที่สองของท่านดุกผู้ร่วงลับเข้าสวมมรณศักดิ์และยึดทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองดุกตัวจริงซึ่งยังเป็นทารกถูกเมินเฉยผมสืบเชื้อสายมาจากทารกคนนั้นผมคือท่านดุกที่ถูกต้องชอบธรรมแห่งบริดจ์วอเตอร์และผมอยู่ที่นี่ถูกทอดทิ้งถูกตัดขาดจากฐานะดอนอันสูงส่งถูกคนตามล่าถูกโลกอันหนาวเหน็บเกลียดชังแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามอมแมมขาดกระรุ่งกระริ่งหัวใจสลายและตกอับมาเป็นสหายกับพวกอาชญากรบนแพจิมสงสารเขามากเหลือเกินผมก็เช่นกันเราพยายามปลอบใจเขาแต่เขาบอกว่าไม่มีประโยชน์เท่าไรนักเขาไม่ใช่คนที่จะปลอบได้ง่ายๆเขาบอกว่าถ้าเรายอมรับเขาก็จะเป็นผลดีต่อเขายิ่งกว่าอะไรอื่นแทบทุกอย่างดังนั้นเราจึงบอกว่าเอาสิแต่ถ้าเราจะบอกว่าต้องทำยังไงเขาบอกว่าเราควรคำนับเมื่อพูดกับเขาและใช้คำว่าคุณท่านหรือใต้เท้าหรือใต้เท้ากรุณาและเขาคงไม่รังเกียจถ้าเราจะเรียกเขาว่าบริดจ์วอเตอร์เฉยๆเขาบอกว่าพอถึงอย่างไรก็เป็นบรรณศักดิ์อยู่แล้วไม่ใช่ชื่อธรรมดาสามัญและพวกเราคนใดคนหนึ่งควรจะคอยรับใช้เขาตอนกินอาหารทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้เขาทุกอย่างตามแต่เขาต้องการให้ทำแต่อีกไม่นานชายชราก็เริ่มเงียบไม่มีอะไรจะพูดมากนักและไม่ได้มีสีหน้าเป็นสุขเท่าไหร่นักด้วยการเอาอกเอาใจซึ่งดำเนินอยู่รอบตัวท่านดุกดูเหมือนเขาจะมีอะไรในใจดังนั้นพอตอนเย็นๆเขาก็พูดว่านี่นะบริดจ์วอเตอร์เขาพูดผมโคตรจะเสียใจแทนคุณแต่คุณไม่ใช่คนเดียวหรอกที่มีปัญหาอย่างนั้นหรอคุณไม่ใช่คนเดียวคุณไม่ใช่คนเดียวที่ถูกลากลงมาจากที่สูงอย่างไม่ยุติธรรมอนิจจาไม่คุณไม่ใช่คนเดียวที่มีความลับเรื่องกำเนิดของตนและพับผ่าเถอะเขาเริ่มร้องไห้เดี๋ยวก่อนคุณหมายความว่าไงบริดจ์วอเตอร์ผมไว้ใจคุณได้ไหมชายชราถามยังคงทำคล้ายสะอึกสะอื้นที่สุดเลยล่ะเขาจับมือชายชรามาบีบและพูดว่าความลับของคุณพูดมาบริดจ์วอเตอร์ผมคือรัชทายาทฝรั่งเศสผู้ร่วงลับคุณพนันกับตัวเองได้เลยว่าคราวนี้จิมกับผมจ้องเขม็งคันแล้วท่านดุกก็พูดคุณเป็นอะไรนะใช่เพื่อน
เป็นความจริงอย่างยิ่งในช่วงขณะนี้ดวงตาของพวกคุณกำลังมองรัชทายาทผู้น่าสงสารที่หายไปรูอี้ที่17โอรสของรูอี้ที่16กับพนางมารีอองตัวเน็ตคุณอายุขนาดคุณเนี่ยนะไม่คุณหมายความว่าคุณคือชาเลมานผู้ล่วงลับละมั้งอย่างต่ำที่สุดอายุคุณก็ต้อง 6-700 ปีเข้าไปแล้วความลำบากมันทำบิชวอเตอร์ความลำบากมันทำความลำบากทำให้ผมงอกและหัวล้านก่อนวัยอย่างนี้แหละใช่คุณสุภาพบุรุษทั้งหลายที่คุณกำลังมองอยู่ตรงหน้าในชุดบลูยีนและในความเศร้าสลดหดหู่ก็คือกษัตริย์ฝรั่งเศสตัวจริงผู้พลัดพรากบ้านเมืองมาพเนจรร่อนเร่และตกระกำลำบากอยู่นี่ล่ะแหมเขาร้องไห้ฟูมฟายจนผมกับจิมแทบไม่รู้จะทำอย่างไรดีเราเสียใจเหลือเกินแต่ก็ดีใจและภูมิใจที่ได้เขามาอยู่กับเราด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงนั่งเป็นเพื่อนและพยายามปลอบใจเขาเหมือนที่ทำกับท่านดุ๊กมาก่อนแต่เขาบอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรช่วยเขาได้นอกจากเขาจะตายเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขามักรู้สึกสบายใจและค่อยยังชั่วขึ้นเมื่อผู้คนปฏิบัติต่อเขาตามสิทธิ์ของเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อพูดกับเขาเรียกเขาว่าฟาบาทเสมอเวลาอาหารก็มาคอยปรนนิบัติรับใช้เขาก่อนไม่นั่งลงต่อหน้าเขาจนกว่าเขาจะเชิญดังนั้นจิมกับผมจึงยอมตามเขาทำโน่นทำนี่ให้เขาและยืนจนกว่าเขาจะบอกให้นั่งลงได้วิธีนี้เป็นผลดีต่อเขามากเขาร่าเริงและสบายอกสบายใจแต่ท่านดุ๊กออกจากคอมเมนต์เขาและสีหน้าบ่งบอกว่าไม่ได้พอใจเลยสักนิดต่อสิ่งต่างๆที่นำเดินไปกระนั้นกษัตริย์ก็ยังแสดงความเป็นมิตรกับเขาอย่างจริงจังบอกว่าพระบิดาของเขาระลึกถึงคุณปู่ทวดของท่านดุ๊กกับดุ๊กท่านอื่นๆทั้งหมดแห่งบริดจ์วอเตอร์เป็นอย่างมากและทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าที่วังบ่อยทีเดียวแต่ท่านดุ๊กยังงอนอยู่ครู่ใหญ่ผ่านไปพักหนึ่งกษัตริย์ก็พูดว่าสงสัยเราต้องอยู่ด้วยกันบนแพนี้ไปอีกนานบริดจ์วอเตอร์เพราะงั้นคุณจะบึ้งตึงให้มันได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้ไม่สบายใจกันเปล่าๆเท่านั้นไม่ใช่ความผิดของผมที่ผมไม่ได้เกิดมาเป็นดุ๊กไม่ใช่ความผิดของคุณที่คุณไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์เพราะงั้นจะกังวลไปทำไมผมว่าทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดตามวิธีที่คุณพบเถอะนั่นเป็นคติพจน์ของผมเรามาติดอยู่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรอาหารเยอะแยะชีวิตก็ง่ายๆมาส่งมือมาให้เราท่านดุ๊กและขอให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันท่านดุ๊กทำตามและผมกับจิมก็ค่อนข้างดีใจที่ได้เห็นมันทำให้ความอึดอัดหายไปหมดและเราก็รู้สึกดีมากเพราะมันคงเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าดูที่จะมีความไม่เป็นมิตรภาพใดๆบนแพเนื่องจากสิ่งที่คุณต้องการเหนืออะไรทั้งหมดบนแพก็คือให้ทุกคนพอใจรู้สึกดีๆและเอื้ออารีต่อกันผมใช้เวลาไม่นานก็ตัดสินใจได้ว่าคนโกหกเหล่านี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์หรือดุ๊กอะไรเลยแค่นักต้มตุ๋นหลอกลวงชั้นต่ำเท่านั้นแต่ผมไม่เคยพูดอะไรไม่เคยกระโตกกระตากเพียงรู้แก่ใจตัวเองเฉยๆมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งและไม่มีเรื่องยุ่งยากถ้าพวกเขาต้องการให้เราเรียกว่ากษัตริย์กับดุ๊กผมก็ไม่มีข้อคัดค้านตราบใดที่มันจะรักษาความสงบในครอบครัวไว้ได้และการบอกจิมก็ไม่มีประโยชน์ผมจึงไม่ได้บอกเขาถ้าผมไม่เคยเรียนรู้อะไรอย่างอื่นจากพ่อเลยผมก็เรียนมาอย่างหนึ่งแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะร่วมทางกับคนประเภทนี้ก็คือตามใจพวกเขาเถอะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างในบทที่19นะครับเมื่อจิมและฮักนะครับพบกับนักต้มตุ๋นทั้ง2คนนะครับซึ่งก็จะมาสร้างเรื่องราวที่สนุกสนานมากๆในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าท่านใดได้รับฟังจบแล้วชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับถ้าท่านใดต้องการหาหนังสือเล่มนี้อ่านต่อนะครับเช่นเคยครับมีหนังสือเล่มนี้ให้ยืมอยู่ที่ TK Park นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับ